ท้ายกับมาดามสุวันนี้นะฮะจะพาไปดูกันว่าหนุ่มมาดกวนอย่างซันนี่สุวรรณเมธานนท์เขาสลดขนาดไหนเมื่อทราบข่าวว่าต้นสังกัดอย่าง GTH ต้องปิดตัวลงครับเมื่อค่ายหนังอารมณ์ดี GTH ประกาศปิดตัวเป็นใครก็ต้องตกกระจายปนเสียดายเป็นธรรมดาเหมือนกับหนุ่มหน้าเป็นซันนี่สุวรรณเมธานนท์ที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงลูกหม้อแล้วแบบนี้ซันนี่จะทำยังไงอะคะเฮ้ยปิดเหรอผมไม่เห็นรู้เลยปิดจริงไหมเนี่ยปิดจริงไหมเนี่ยผมไม่เคยมีสัญญาอยู่นะครับผมมีแต่พี่สัญญาคุณอากรนะครับอันนี้ได้หาไหมเมื่อกี้ได้หาครับยังชิลชิลขนาดเนี้ยใครที่เป็นห่วงหนุ่มซันนี่ก็สบายใจได้แล้วเค